exactly 20 minutes late. Yeah, well, time flies when you're having fun. กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับสำหรับวิดีโอนี้เรามาปูพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวก่อนดู Valerian and the City of a Thousand Planets ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟที่สร้างขึ้นจากหนังสือการ์ตูนชื่อดังของฝรั่งเศสเรื่อง Valerian and Lothlorien ครับโดยผู้กำกับวิสัยทัศน์ชั้นยอดอย่างลูกเบซงนะครับเจ้าของผลงานอย่าง The Professional The Fifth Element และก็ Lucy ครับเอาล่ะสำหรับเอพิโซดแรกนะครับเราจะมาพูดถึงนครอัลฟามหานครแห่งดวงดาวนับพันอันที่จริงแล้วนะครับอัลฟานั้นมีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่ปี1960ที่ทีมวิจัย NASA ถูกมอบหมายให้สำรวจความเป็นไปได้ในการส่งสถานีอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกนับจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญหลายๆครั้งนะครับที่เป็นบ่อเกิดและก็เป็นแรงผลักดันให้เกิดโปรเจกต์สถานีอวกาศแห่งนี้ขึ้นมานับตั้งแต่การประกาศร่วมมือกันระหว่างอเมริกาองค์การอวกาศยุโรปแคนาดาและก็ญี่ปุ่นในปี1985ครับต่อมาในปี1993รัสเซียได้เข้ามาร่วมพัฒนาโปรเจกต์นี้ด้วยอีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับอเมริกาและรัสเซียให้เกิดขึ้นในที่สุดนะครับในปี1998สถานีอวกาศก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับโดยในขณะนั้นมีประเทศที่เข้าร่วมด้วยถึง16ชาติด้วยกันหลักการก็คือส่งชิ้นส่วนแรกของสถานีอวกาศออกไปก่อนโดยส่วนนี้นะครับจะมีชื่อว่าซาย่าแล้วก็จากนั้นก็จะค่อยๆส่งชิ้นส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบตามไปภายหลังกระทั่งสถานีอวกาศแห่งนี้สร้างสำเร็จในปี2017โดยมีความยาว108เมตรกว้าง78เมตรแล้วก็น้ำหนัก400ตันครับคำนวณพื้นที่ใช้งานทั้งหมดก็ประมาณ900ตารางเมตรซึ่งก็จะมีพื้นที่แบ่งออกเป็น12ส่วนด้วยกันแล้วก็ได้รับการตั้งชื่อว่าสถานีอวกาศ ISS หรือว่าสถานีอวกาศนานาชาตินั่นเองทว่าการเริ่มต้นเล็กๆก็ได้ขยายออกไปเป็นโปรเจกต์ระดับโลกครับเมื่อหลากหลายประเทศได้ให้ความสนใจมีส่วนร่วมในการพัฒนา ISS โดยการพัฒนาสถานีอวกาศแห่งนี้ใช้รูปแบบที่เรียกว่าการต่อขยายครับซึ่งก็คือการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สร้างจากบนโลกแล้วส่งขึ้นไปคล้ายๆกับการต่อเลโก้ขยายเมืองออกไปเรื่อยๆนั่นเองครับกระทั่งวันที่11ตุลาคมปี2043นักวิทยาศาสตร์มากมายจากทุกๆสัญชาติได้ย้ายสำนักงานมาทำงานร่วมกันที่ ISS พวกเขาจึงได้ก่อตั้งสมาพันธ์วิทยาศาสตร์โลกหรือว่า WSC ขึ้นมาด้วยเหตุนี้เอง ISS จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพแล้วก็การแบ่งปันครับจากนั้นในปี2045เพื่อคงความเป็นนานาชาติเอาไว้สหประชาชาติจึงตั้งหน่วยงาน UN Space หรือว่าสหประชาชาติอวกาศขึ้นส่วนสถานีอวกาศ ISS ถูกเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นอัลฟานะครับซึ่งเป็นชื่อเดิมในตอนเริ่มสร้างอีกครั้งในปี1250หรือว่าอีก5ปีต่อมา UN Space ได้ยอมรับมติที่หน่วยงานสื่อคิดขึ้นโดยให้เปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาเยือนสถานีอวกาศบริเวณยานส่วนเชื่อมต่อเคนวันซึ่งเป็นส่วนพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะครับที่นี่จะมีความยาว150เมตรแล้วก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวน100คนพร้อมกันปี2054ประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความหวังของมนุษยชาติเรื่องการหาบ้านใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นครับโดยความหวังของพวกเขาก็ตั้งต้นมาจากสถานีอวกาศอัลฟาโดยมีการพัฒนาส่วนต่อขยายออกไปอีกนะครับเพื่อจุดประสงค์ให้ที่นี่สามารถเป็นอู่สร้างยานบนตัวสถานีได้เลยผนวกกับในปี2068 UN Space ได้ระดมทุนเพื่อสร้างดาวเทียมที่มีชื่อว่าโอเมก้าเพื่อทำหน้าที่ส่งสัญญาณออกไปในห้วงอวกาศเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่รวมทั้งเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นในอวกาศอีกด้วยจากนั้นในช่วงปี2083ถึง2087การสำรวจอวกาศก็เริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นครับเมื่อมีการพัฒนาและก็การสร้างยานทราเวลเลอร์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน20ลำขึ้นมาโดยพวกเขามีเป้าหมายแรกก็คือการสำรวจดาวอังคารครับนอกจากนี้การสำรวจในปี2086ยานทราเวลเลอร์12ลงจอดบนดวงจันทร์ยูโรปาหนึ่งในดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสไม่นานหลังจากนั้นทีมงานวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่าดาวดวงนี้มีโอกาสให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่ได้และในปี2087ยานทราเวลเลอร์17ลงจอดบนไททันหนึ่งในดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์กัปตันของยานได้นำทีมนักวิทยาศาสตร์12คนตั้งศูนย์วิจัยบนพื้นผิวดวงจันทร์แห่งนี้เอาละครับเมื่อปี2099ดาวเทียมโอเมก้าสามารถติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้สำเร็จแต่พวกเขาต้องใช้เวลากว่า4เดือนที่2ฝ่ายจะหาวิธีการสื่อสารให้เข้าใจด้วยภาษาของตัวเองได้และก็ในที่สุดนะครับปี2135ยานอวกาศของสิ่งมีชีวิตต่างดาวลำแรกได้เทียบท่าที่สถานีอวกาศอัลฟาจากนั้นเมื่อเผ่าพันธุ์แรกมาถึงเผ่าพันธุ์ที่2ก็ตามมาหลายร้อยปีต่อมานะครับอัลฟากลายเป็นศูนย์รวมทุกเผ่าพันธุ์ในจักรวาลทว่าเมื่อมันใหญ่ขึ้นก็เลยต้องผลักมันให้ออกจากวงโคจรของโลกเพราะทุกคนกลัวว่าสักวันมันอาจจะตกลงมาบนโลกก็ได้สถานีอวกาศแห่งนี้ก็เลยโคจรเข้าสู่ใจกลางจักรวาลแล้วก็กลายเป็นมหานครที่โคจรอยู่ในอวกาศนั่นเองครับโดยเรื่องราวของวาเลเรียนและลอรีนนั้นเกิดขึ้นประมาณ600ปีหลังจากที่สิ่งมีชีวิตต่างดาวคนแรกได้มาถึงอัลฟา
ทว่าสถานีอวกาศอัลฟาในตอนนี้นั้นมโหฬารมากๆนะครับถึงขนาดมีสิ่งมีชีวิตกว่า18ล้านชีวิต 8,000 สายพันธุ์อยู่บนนั้นซึ่งข้อมูลด้านตัวเลขนี้ผมไม่ฟันธงนะครับเพราะว่าบางแหล่งก็บอกว่าอัลฟานั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับยาว 22.4 ไมล์มีประชากรเกือบ20ล้านคนจาก 3,236 สายพันธุ์แล้วก็มีภาษาที่ใช้พูดกันกว่า 5,000 ภาษาครับก็อันไหนถูกต้องก็คงจะต้องไปรับชมกันในโรงภาพยนตร์อีกทีนึงนะครับเอาเลยครับนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนอัลฟานั้นเดินทางไปไหนมาไหนด้วย Exchange Room ครับมันก็คือทางเชื่อมไปยังเขตย่อยๆต่างๆของอัลฟาเช่นทางเหนือมีอควาแลนด์นะครับสำหรับเผ่าพันธุ์ที่ต้องใช้ชีวิตในของเหลวแก๊สแลนด์สำหรับเผ่าพันธุ์ที่ต้องอาศัยอยู่ในแก๊สซึ่งการเดินทางไปในแต่ละส่วนโดยใช้ท่อนี้นะครับจะต้องใส่ชุดอุปกรณ์พิเศษกันก่อนครับSteel Alpha Station เป็นชื่อประตูหลักสำหรับเข้าสู่โซนสำหรับมนุษย์และก็เผ่าพันธุ์อื่นๆที่เดิน2ขามี2แขนและก็มีชีวิตอยู่ด้วยอากาศครับเขตนี้จะมีประชากร12ล้านคนอาศัยอยู่ที่โซนนี้โซนเดียวครับโดยจะมีประตูสนามแม่เหล็กบานยักษ์ซึ่งทันทีที่ยานของคุณผ่านมาสนามแม่เหล็กเข้ามาประตูนี้จะบอกข้อมูลทุกอย่างของยานของคุณออกมานั่นเองเอาละครับสำหรับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของนครอัลฟาแห่ง Valerian and the City of a Thousand Planets ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับและคุณผู้ชมที่คิดว่าจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์แน่ๆคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็บอกหน่อยครับว่าคุณผู้ชมอยากเห็นอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ